าญจนบุรีคึกคักไปให้บริการถึงถิ่นกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศจัดกิจกรรมพิเศษกงสุลสัญจรกาญจนบุรีกรมการกงสุลกระทรวงต่างประเทศจัดกิจกรรมพิเศษกงสุลสัญจรกาญจนบุรีให้บริการทำพาสปอร์ตเคลื่อนที่แบบ Walk-in ไม่ต้องจองคิวจำนวน 1,000 คนต่อวันวันนี้เปิดให้บริการเป็นวันแรกมีผู้สนใจไปรับบริการจำนวนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าณห้องประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีร้อยโททศพลใจโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกเยี่ยมหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่กระทรวงการต่างประเทศเพื่อให้บริการจัดทำหนังสือเดินทางพาสปอร์ตนอกสถานที่ตามโครงการกงสุลสัญจรกาญจนบุรีระหว่างวันที่17ถึง20สิงหาคม2566พร้อมด้วยว่าที่ร้อยตรีสุภมงคลบูชาไทยเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายวุฒิพงษ์สุภวณิชหัวหน้าสำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายณรงค์บุญเสถียรวงศ์รองอธิบดีกรมการกงสุลให้การต้อนรับโดยสามารถ Walk-in เข้าไปรับบริการได้เลยไม่ต้องจองคิวจำนวน 1,000 คิวต่อวันให้บริการเฉพาะหนังสือเดินทางประเภทบุคคลทั่วไปเท่านั้นไม่รวมเล่มทูตราชการฮัจญ์พระภิกษุค่าธรรมเนียม 1,500 บาทเล่ม10ปีและค่าธรรมเนียม 1,000 บาทเล่ม5ปีสามารถสแกนจ่ายได้และส่งเล่มทางไปรษณีย์ EMS โดยมีค่าบริการ40บาทใช้เวลา 3-5 วันทำการกรณีทำครั้งแรกสำหรับผู้บรรลุนิติภาวะอายุ20ปีขึ้นไปให้นำบัตรประชาชนฉบับจริงไปด้วยต่ออายุให้แนบหนังสือเดินทางฉบับเดิมและถ้าหายให้นำใบแจ้งความฉบับจริงไปด้วยข่าวนิว24กาญจนบุรีชุติการไหลวารินรายงาน